าคนที่กลัวความสูงก็คงจะมีเสียวนิดๆเนาะดูค่ะเขื่อนใหญ่ที่นี่บอกว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะเขาจะส่งน้ําจากเขื่อนใหญ่มาทางลําเลียงมาทางท่อนะคะมาที่เขื่อนที่เราอยู่ณตอนนี้ค่ะเขื่อนเล็กตัวนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนเราใกล้จะถึงแล้วนะคะแวะดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้เขาจะเป็นป้ายประกาศไว้นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตอนุรักษ์นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปภาพของดอกไม้อย่างนี้นะคะเป็นรูปภาพของดอกไม้แล้วก็เป็นชื่อของดอกไม้ที่เขาอนุรักษ์ห้ามเด็ดห้ามทำลายโดยสิ้นเชิงนะคะเป็นเขตหวงห้ามนะคะต้องช่วยกันอนุรักษ์ค่ะธรรมชาตินะคะแล้วก็แถบนี้นี่ก็จะมีพวกสัตว์นะคะที่อยู่แถบนี้นะคะจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นกวางเป็นกระต่ายเป็นตัวนาคหรือว่ามีกบด้วยค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ดิดขึ้นเขาอีกแล้วนะคะขึ้นเขากับป้าๆค่ะขับมอเตอร์ไซค์กันมาอากาศดีค่ะวันนี้วันที่14ตุลาแล้วแต่ว่าอากาศยังดีอยู่นะคะยังไม่หนาวมากอากาศก็ค่อนข้างอบอุ่นค่ะแต่ข้างบนภูเขานี่ต้นไม้เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะคะข้างทางที่ขึ้นรถขับรถขึ้นมาน่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวขาลงนี่จะเอาให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนเนาะแต่ว่าวันนี้มีอะไรที่สวยกว่านั้นอีกค่ะจะให้ดูนะคะว่าอะไรเอ่ยดูค่ะทะเลสาบนั่นเองค่ะสวยมากเลยค่ะข้างบนนี้เป็นเขื่อนนะคะที่เขากั้นน้ำไว้ข้างบนภูเขาสูงมากค่ะนี่ค่ะเราไม่สามารถขึ้นมาถึงนี่ด้วยรถหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เป็นที่มีเครื่องยนต์นะคะเราต้องจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์นะคะเป็นเขตห่วงห้ามเป็นเขตอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรือว่าสัตว์ที่อยู่ข้างบนนี้นะคะก็คือว่าอนุรักษ์ทั้งหมดเลยค่ะดูค่ะสวยมากเลยน้ำนี่แบบใสมากเลยค่ะใสเป็นมรกตสีมรกตเลยนะคะจะว่าสีฟ้าก็ไม่เชิงฟ้าจะออกแบบคล้ายๆฟ้าคล้ายๆเขียวมรกตนะคะสวยมากเลยค่ะดูค่ะบรรยากาศข้างบนช่วงหน้าหนาวที่นี่จะเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็หิมะหนามากเลยนะคะช่วงนี้แดดไปเร็วค่ะเราก็เลยไม่ได้เห็นทะเลสาบแบบเต็มที่นะคะเป็นเขื่อนขนาดเล็กนะคะที่นี่ไม่ใช่เขื่อนใหญ่แต่ว่าก็จุน้ำได้ประมาณนึงค่ะเยอะเหมือนกันค่ะสีน้ำสวยมากเลยนะคะปลาก็เยอะค่ะดูค่ะบรรยากาศคนที่ขับรถขึ้นมาได้ถึงนี่จะเป็นคนที่ทำงานข้างบนนี้เท่านั้นนะคะดูถนนหนทางค่ะบ้านนิดอยู่ตรงนู้นนะคะนู้นลงเขาตรงนู้นลงเขาไปนู้นนะคะเราขึ้นมานี่สูงมากนะคะข้างบนเขาเนี่ยจะแทบจะไม่มีต้นไม้แล้วนะคะเพราะว่าสูงมากที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีเขื่อนค่อนข้างเยอะนะคะเขื่อนกักเก็บน้ําข้างบนภูเขาค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะว่าที่นี่ภูเขาจะเยอะนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างจะวางแผนเรื่องการใช้น้ำเรื่องการกักเก็บน้ำเป็นอย่างดีนะคะข้างบนเขาอย่างเงี้ยจะมีเขื่อนเยอะมากเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกเขื่อนนึงแต่ว่าเป็นเขื่อนขนาดเล็กนะคะเป็นแค่เขื่อนขนาดเล็กถ้าเราขึ้นไปอีกประมาณน่าจะประมาณนี่ไม่แน่ใจว่ากี่กิโลนะคะถ้าขับรถไปก็คงจะประมาณ30หรือว่า40นาทีนะคะเราจะไปถึงเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนะคะจะอยู่ข้างบนเนี้ยค่ะนี่นะคะข้อมูลของเขื่อนที่เรามาดูนะคะมีชื่อเขื่อนนะคะกำมองดีป้าป้ากำมองซาเป็นเครือทรงนะคะเราอยู่ที่ความสูง 2,187 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะนี่เราอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เขื่อนใหญ่ที่นิดบอกว่าใหญ่ที่สุดของยุโรปก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่ไกลจากกันมากแต่ว่าดูจากแผนที่เหมือนไม่ไกลแต่ว่าถ้าเราเดินทางไปก็ค่อนข้างไกลค่ะสองเขื่อนเนี่ยจ
จะมีความเชื่อมโยงกันนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้เขื่อนใหญ่ที่นิดบอกว่าใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะเขาจะส่งน้ำจากเขื่อนใหญ่มาทางลำเลียงมาทางท่อนะคะมาที่เขื่อนที่เราอยู่ณตอนนี้ค่ะเขื่อนเล็กตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะสังเกตว่าจะมีเขื่อนค่อนข้างเยอะนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็น้ำที่ออกจากตรงเนี้ยที่บอกว่าเขื่อนใหญ่นะคะจะสามารถลำเลียงไปทั่วเขตเลยนะคะเพื่อใช้ในการอ๋อแล้วก็ l'eau elle tombe là elle descend ça fait tourner la turbine ça fait de l'électricité อ๋อเขาลำเลียงน้ำลงมาจากบนเขาเพื่อทำไฟฟ้านะคะจะมีจุดที่ทำไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมด4จุดนะคะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากความเร็วของน้ำที่ไหลลงจากภูเขานะคะดีมากเลยค่ะแล้วก็ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคด้วยนะคะจะเป็นน้ำที่อยู่ข้างบนนี่ค่ะลักษณะของเขื่อนที่นิดบอกอ๋อข้างบนนี่ค่ะ 5.4 เมตรนะคะที่ความกว้างที่นิดเดินไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ฐานข้างล่างนี่จะกว้างออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะอธิบายไว้ความรายละเอียดของเขื่อนนะคะจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ค่ะไปดูความสูงกันค่ะถ้าคนที่กลัวความสูงก็คงจะมีเสียวนิดๆเนาะดูค่ะนี่ความสูงของเขื่อนกั้นน้ำนะคะข้างบนนี้ก็มีโบสถ์นะคะอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะสีขาวๆเป็นโบสถ์ขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีบ้านอีกหลังตรงนู้นเป็นเหมือนไว้สำหรับพักหน้าหนาวนะคะเผื่อว่าใครขึ้นมาแล้วแบบเหนื่อยพักหนาวพักอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อคนหลงมาเนาะแล้วก็อาจจะไว้เก็บอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะคะเนี่ยค่ะดูสวยมากเลยเป็นโบสถ์ขนาดเล็กนะคะตอนนี้นิดก็เดินดูทั่วแล้วนะคะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ชอบนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาลงเขาไปแล้วค่ะเพราะว่าน้องปั้นเลิกเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวพาลงเขาไปดูวิวตอนลงเขาค่ะสวยมากเลยค่ะไปดูด้วยกันค่ะ